สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery จากที่ทางการรัสเซียเองเนี่ยนะครับมีการสั่งระบมพลสำรองนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งฮะปรากฏการณ์ที่เดินทางออกข้ามพรมแดนออกจากทางรัสเซียนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านฮะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเป็นกำลังพลสำรองซึ่งตอนนี้เนี่ยทำเนียบเคมลินก็ยังคงไม่ประกาศปิดพรมแดนครับดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบเคมลินเปิดเผยว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการปิดพรมแดนรัสเซียแม้ว่ามีรายงานนะครับว่าชายชาวรัสเซียจำนวนมากพากันเดินทางออกนอกประเทศนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเรียกระดมพลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้เปสคอฟยอมรับครับว่ากองทัพออกหมายเกณฑ์ทหารผิดพลาดบางส่วนนะฮะทำให้มีการส่งหมายเรียกไปยังผู้ที่อยู่ในวัยชราหรือว่าผู้ที่เจ็บป่วยซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การระดมพลในครั้งนี้โดยเปสคอฟยืนยันครับว่าความผิดพลาดในการส่งหมายเรียกดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นครับว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจอร์เจียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชายรัสเซียรอข้ามพรมแดนเข้าประเทศจำนวนมากในช่วง48ชั่วโมงที่แล้วโดยมีรถยนต์กว่า 3,000 คันเข้าแถวยาวเหยียดบริเวณจุดผ่านแดนครับขณะที่ทางกรุงทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจียมีชาวรัสเซียข้ามพรมแดนไปแล้วประมาณ 40,000 คนตั้งแต่รัสเซียปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ตามสถิติของรัฐบาลจอร์เจียสำหรับจำนวนที่แท้จริงของประชาชนที่หลบหนีออกจากรัสเซียตั้งแต่ประกาศระดมพลเมื่อวันพุธที่21กันยายนตอนนี้คือยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยยังคงมีการหลั่งไหลออกนอกประเทศแบบไม่ขาดสายเนี่ยฮะจากภาพจะเห็นว่าคนเดินทางออกนอกประเทศไปเยอะเลยโดยนอกจากบริเวณพรมแดนรัสเซียจอร์เจียแล้วก็ยังมีที่บริเวณจุดผ่านแดนในคาซัคสถานฟินแลนด์มองโกเลียส่วนเที่ยวบินโดยสารที่เดินทางออกจากกรุงมอสโกไปยังประเทศที่มีเที่ยวบินตรงกับรัสเซียตั๋วถูกขายหมดเลยนะครับบางเที่ยวบินเนี่ยเหลือตั๋วเพียงไม่กี่ใบแต่ว่าก็มีราคาสูงมากกว่าปกติหลายเท่าตัวด้วยกันนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ